ขุดทมทมขุดขุดทมทมสวยนะลูกแค่นี้แหละรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ปลูกกระเทียมจมกระหนุยไงท่ากระตาไม่บอกใครกระถาเมื่อกี้คาถาภาษาเขมรนี่เสร็จแล้วนะคะอันนี้มันฝรั่งสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆอากาศดีพาเข้าสวนเดี๋ยวยายจะพาไปปลูกกระเทียมปลูกกระเทียมแล้วก็ไปถอนหญ้าออกจากสตรอเบอรี่ต่อจากเมื่อวานเนาะเหลือวันนี้กับพรุ่งนี้อีกวันนึงทีนี้ก็จะฝนตกติดต่อกันอีกนานเลยทีเนี้ยนี่ผักสลัดที่ยายปลูกไม่โตหรอกอากาศมันเย็นนะนี่สตรอเบอรี่ที่ถอนหญ้าออกจากนี่เมื่อวานเดี๋ยววันนี้มาลุยต่อแถวๆนี้เดี๋ยวขอปลูกกระเทียมก่อนเพื่อนๆก่อนอื่นขอปลูกกระเทียมก่อนก่อนที่ฝนมันจะตกหรือว่ายังไม่ปลูกหรือว่าปลูกหรือว่ายังไม่ปลูกเอาไงดีเพื่อนนี่นะคะเพื่อนๆปลูกกระเทียมก็ไม่มีอะไรมากเอากระเทียมทั้งหัวมานั่นแหละแล้วก็แกะเนาะแกะออกเลือกเอาแต่พอประมาณใหญ่มากเล็กมากเอาไว้กินบางคนเขาก็ตัดจุกแต่ยายไม่ตัดหรอกขี้เกียจนี่นะคะยายไม่มีอะไรมากเนี่ยขุดๆทมๆทิ้งไว้ขุดๆทมๆทิ้งไว้เดือนตุลาและปีหน้าก็เดือนพฤษภาคมหรืออะไรก็มาขุดกินเนาะยายไม่เคยนับว่ากี่เดือนกี่เดือนขุดทมๆฝังทิ้งไว้แค่นี้แหละเดือนหน้าปีหน้าก็รอแต่ถอนหญ้าอย่างเดียวปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วเนี่ยเรามันขึ้นมาแล้วก็ก่อนกลับเมืองไทยก่อนหิมะจะมายายก็จะเอาปุ๋ยหมักมาโรยทับไว้แค่นั้นแหละทีเดียวเนาะเห็นไหมตัวนี้ใหญ่ตอนปลูกใหม่ๆรดน้ำจนไม่สวยนี่พอฝนตกมานี่ฝนตกมางามเลยทีนี้อันนี้ก็เอาไว้กินปีหน้ามันทนหนาวได้ปีนี้ถ้าอยากกินก็มาขุดกินแต่ว่ามันยังไม่โตเต็มที่เนาะยายไม่ได้ซื้อมายายเพาะเองมันช้าไปหน่อยเพาะเร็วก็ได้ปลูกเร็วก็ได้โตเร็วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีที่ให้ปลูกอีกด้วยแหละตรงนี้ที่ยายถอนกระเทียมนะเนี่ยถอนกระเทียมออกถึงได้ปลูกตัวนี้เดี๋ยวปีหน้าก็ถอนกระเทียมออกก็ปลูกตัวนี้สลับไปเรื่อยๆขุดสตรอเบอรี่ออกปลูกกระเทียมขุดตัวนี้ออกปลูกกระเทียมโอ้ยไม่ใช่ขุดกระเทียมออกปลูกตัวนี้โอ้ยสับสนสวยนะลูกสวยนะลูกสวยนะลูกทมขุดทมสวยนะลูกแค่นี้แหละมีแต่คนถามว่าปลูกโน่นปลูกนี่ปลูกยังไงนี่แหละสูตรใหญ่
ขุดถมๆสวยนะลูกสวยนะลูกแค่นี้แหละสูตรเย็นตะไม่มีอะไรมากมายใหญ่เขาปลูกก่อนนะรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ปลูกกระเทียมจมกระนุยเอื่อยตากระตากระตาคาถาไม่บอกใครคาถาเมื่อกี้คาถาภาษาเขมรนี่นะคะเสร็จแล้วได้5แถวปกติยายปลูก5แถวแต่ว่าดูก่อนว่าปีนี้มีคนมาขอซื้อไปประมาณ3กิโลพอดีกระเทียมหมดดูก่อนนะถ้านั่นยายจะเอามาปลูกเองมันเหลือว่างอยู่ร่องนึงที่ยายขึงเชือกไว้เนาะอันนี้เอาเท่านี้ก่อนมาไหนจะมาถอนหญ้าหน่อยนึงถับไปวันละนิดวันละนิดดูมันไม่เป็นร่องเลยแขนงมันไม่ได้ถอนออกแขนงสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ดูถ้าเราไม่ถอนออกหมดมันก็จะเป็นเหมือนตรงโน้นเต็มไปหมดมันเยอะมันก็ไม่โตตรงนี้ยายปลูกปีที่แล้วเองนะเนี่ยได้ปีหนึ่งเสียดายนะได้เสียดายดูดิเพื่อนๆดูดิแขนงสวยๆทั้งนั้นเลยแดดไม่ร้อนจะใส่หมวกไปทำไมเนี่ยเพื่อนๆแต่ขอไปกินข้าวก่อนดูเพื่อนๆใหญ่เดินอย่าปลูกผักในตรงนี้เมื่อกี้เดินไปเดินมาลืมตอนที่ยายเอาเรดิสมาโรยๆไว้มันขึ้นเต็มเลยนี่เดินเหยียบไปเหยียบมาคิดว่าตรงนี้ไม่ได้ปลูกผักแม้ที่ไหนได้เลยเรดิสขึ้นเต็มเลยจำได้ไหมที่ยายเอาเมล็ดเรดิสมาโรยไว้นี่เต็มเลยนี่เรดิสทั้งนั้นเลยไปเดี๋ยวขอไปกินข้าวไปทำกับข้าวกินก่อนแล้วค่อยมาใหม่เนาะนี่ทำไปวันละนิดวันละหน่อยก็เหลืออยู่แค่นี้เดี๋ยวเนี่ยพวกกะหล่ำเนี่ยรอเพื่อนเขาบอกว่าจะเอาขวดมาให้ยายไม่มีขวดใส่จะทำกะหล่ำใส่ขวดไว้กะหล่ำดองยายขอไปทำกับข้าวกินก่อนกินอะไรยังไม่รู้เลยวันนี้ยายจะปั่นหมูบดให้ยายทำกับข้าวให้กินกับมันฝรั่งทอดนะคะอันนี้จะหอมบดไม่หมดหอมใหญ่กับมะเขือเทศเข้าไปนะคะ
คนรสด้วยเกลือพริกไทยวันดีซอสมะเขือเทศเติมน้ำยายก็เคยทำให้ดูบ่อยๆนะเพื่อนๆยายไม่มีสูตรหรอกก็ทำไปมั่วๆนั่นแหละมันจะเหมือนน้ำซอสสปาเกตตี้อะไรไปแบบนั้นแหละอันนี้ต้นหอมกระเทียมญี่ปุ่นนะคะที่ยายปลูกไม่หมดยายใส่ไว้ในกระถางเล็กๆอย่างนี้ใบมันอ่อนดีมาใส่แทนต้นหอมก็ได้นี่เสร็จแล้วนะคะอันนี้มันฝรั่งผัดนะคะยายจะกินแกงแต่ปลายรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปแช่แข็งนะคะเสร็จแล้วเสร็จละยายขอกินข้าวก่อนนะนี่จัดเสิร์ฟยายอุ่นแกงไตปลาก่อนไปแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ